ที่ผมถึงถามต่อคือประเด็นต่อไปก็คือว่าการมีบทบาทเป็นผู้นําของคากการเมืองฝ่ายค้านหรือเป็นหัวหน้าพักเนี่ยเวลาพูดในประเด็นต่างๆในทางการเมืองอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นคุณพิธาอาจจะไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเวลาอ่านายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลอย่างเงี้ยกล่าวว่าวิจารณ์นโยบายซึ่งเป็นการทํางานตรวจสอบถูกไหมอืมอ่าทำงานตรวจสอบอืมตรวจสอบและแนะนำนะถ้าฝ่ายค้านแบบพวกเราก็จะ แตกต่างจากทั่วไปก็คือว่าค้านแต่ว่าไม่ได้ค้านทุกเรื่องถ้าค้านแล้วก็ต้องมีคําแนะนําที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสองก็คือเวลาค้านไม่ได้ค้านแค่อะไรแต่ต้องบอกด้วยว่าทำอย่างไงเนาะไม่ใช่แคว่วอตเลฮะประมาณนั้นพูดกันตรงๆก้าวไกลต่อไปในอนาคตคือการแข่งกับเพื่อไทยใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าสมมติตอนนี้ผมคิดว่าถ้าดูกระดานก็มี พื้นที่ที่เรายัางเจาะไม่ได้อย่างเช่นภาคอีสานอีสานเหนือก็อีกพักหนึ่งอีสานใต้ก็อีกพักหนึ่งถ้าต้องการที่จะ,ะชนะให้ได้มากขึ้นนะแล้วก็แน่นอนว่าเราให้ความสาคัญทุกจังหวัดร้อยอยู่แล้วนี่ไม่ได้เป็นเรื่องแต่ว่าที่เป็นพื้นที่ใหญ่ของประเทศที่มีอยู่หลายเขตก็คือแล้วเรายัางเจาะได้ไม่เยอะมากได้มุกดาหารมาได้ขอนแก่นมาได้อุดอรมา,มาเขตหนึ่งเหียบ2อแต่ที่เหลือที่เราต้องซื้อใจประชาชนต่อทํางานเพื่อพวกเขาต่อเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เห็นเห็น,หนอยู่ ซึ่งถ้าอย่างที่บอกอีสานเหนือก็เพื่อไทยอีสานใต้ก็ภูมไทยอันที่คุณมอใน่แง่จอะลงไปเป็นการต่อสู้ไปหลายเขตเลยใช่ใช่แต่ผมหมายถึงภาพใหญ่ของการแข่งขันทางการเมืองเหมือนพักขั้วเหมือนกับว่าก้าวไกลต่อไปก็คือจะต้องแข่งกับพักเพื่อไทยและอื่นๆครับก็ถ้าตามเหมือนตารางฟุตบอลก็อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามพี่คำตอบผมก็ยังเหมือนเดิมว่าอันดับหนึ่งก้าวไกลอันดับสองเพื่อไทยอันดับสามภูมิใจไทยก็คงต้อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าท็อปคอนเทนเดอร์ที่จะต้องแข่งกันซื้อใจประชาชนก็มีอยู่3ามพรรคนี้คราวนี้วิธีเล่นให้ได้ไดใจแฟนบอลมันก็คือเล่นอย่างสง่างามเล่นให้ให้คนเชียร์ประทับใจคงไม่ได้แค่ว่าหาวิธีตุกติกทำฟาวตัดเกมกันระหว่างทางอย่างเดียวเพราะตอนนี้ประชาชนก็ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นดูกันอยู่เต็มสนามมากขึ้นก็ขอให้การแข่งขนันเป็นการแข่งขันที่มันดีต่อประเทศเป็นเฮลตี้คอมเพ t ชัน ก็ไม่ได้ให้มันเป็นแข่งกันทาผลงานแข่งกันทาผลงานแม้จะเป็นฝ่ายค้านแข่งกันนาเสนอว่าทางเลือกประเทศไทยมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่ผมพูดก็คือว่าประชาชนได้ประโยชน์อ่าคือตอนตะกี้ที่เราคุยกันในเรื่องเล่าเช้านี้ก็คือประเด็นเรื่องคุณกำบังเจาะร้อยสิบสองเขตชนะมาซึ่งเลือกตั้งครั้งต่อไปตองรักษาแน่นอนอีกร้อยสี่สิบเขตแพ้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเจาะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต คือเป็นอีกร้อเขตมีโอกาสชนะไม่นับปาติลิสถูกไหมร้อยสิบสองถ้าได้ชนะร้อีเขตอีกเท่าไหร่มันมีโอกาสจะเกินครึ่งเพราะปาติลิสมันจะไม่สามารถจะเพิ่มปาติลิสคือคะแนนนิยมผักรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็คือเป็นสสเขต400ร้อเป็นปาติลิสหนึ่งร้อแน่นอนว่าปาติลิสก็มีความสําคัญในการทํางานแต่มันอยู่ในไซโลที่ เล็กกว่าสีเท่าของสสเขตแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าการเป็นพักการเมืองที่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยต้องมีสสเขตเยอะๆเพราะเขาใกล้ชิดประชาชนจริงๆถ้าเป็นสสบัตรทีลิมีหน้าที่กําหนดวาระต่างๆพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรถสันดาปเป็นรถ E ีีอันนี้ก็คมนาคมทั้งประเทศได้เช่นเดียวกันก็ต้องให้สมดุลกันแต่ว่า4ที่ร้องการเมสองคือต้องมาขยััับบบเขตคครร ไม่ใช่แค่สู้ในการเมืองก็บริหารประเทศก็ควรที่จะมีสาเขตเยอะๆเพราะว่าใกล้ชิดกับประชาชนด้วย grassroots กว่าใกล้ชิดกับกับรากหญ้ามากกว่าตามสคือผมพยายามจะดึงมันื่องการแข่งขันนะครับครับนึกออกใช่ไหมนึกออกนึกออกครับคือจริงไหมถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เกินครึ่งคุณไม่มีทางเป็นรัฐบาลหรอกก็ไม่เสมอไปผมก็เชื่อว่าเรายังสามารถทํางานเป็นทีมได้แล้วก็การเมืองมันเหมือนลูกบอลกลมๆมันไม่แน่นอนเสมอไป ถ้าถ้ายกตัวอย่างในทุกวันนี้เนี่ยไม่เข็ดเลยที่เล่ามาก็ไม่ลืมแต่ไม่เจ็บโอเคก็คือ,เอ,อแเจ็บไหมโกรธไหมกก,ก็คือ Forgive แต่ไม่ f o r g e กแต่ว่าก็อย่างที่บอกก,ก็คือเกมการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราบริหารครบคาดหวานตัวเองว่านี่คือการเมืองมันลักษณะเป็นแบบนี้แล้วแถมว่ายังไม่ได้เป็นการเมืองแแบบประชาธิ เอ่อแบบประธานาธิบดีที่ชนะแล้วได้เป็นเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นระบบวัฒสชาามันก็ต้องมีการจับมือกนเสียงข้ามากในสภพามันถูกดีไซน์มาว่าก่อนที่ประชาชนจะลงคะแนนก็ต้องมีการแข่งขันกันมีการสัญญาการจะจับมือกันใครไม่จับมือใครพอคะแนนออกมาน้ำหนักทางการเมืองออกมามันก็ต้องเปลี่ยนจากการแข่งขันการเป็นการจับมือกันเปลี่ยนจาก competition เป็น Coordination อยู่แล้วเป็น c o o p e r a t i o n อยู่แล้ว ระบบมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งในอดีตเราก็เห็นอยู่ว่าเคยมีที่บอกว่าไม่เผาผีกันแล้วก็ไม่มีวันที่จะข้ามขั้วกันได้<ม>แต่ตอนนี้ก็กลับมาจับกันได้<ม>แต่พักคก้าวไกลต้องพูดให้ชัดว่าถ้าเราสัญญากับประชาชนเป็นแบบไหน,น<ม>ก็จะต้องทําแบบนั้น<ม>และการจับมือกับพักใดเราไม่ได้ดูที่แค่ชื่ออย่างเดียวหรือว่าไม่ได้ดูแค่ในอดีตอย่างเดียวเราก็ต้องดูปัจจุบันแล้วก็ดูอนาคต<ม>แล้วก็ดูวาระเป็นสารุที่เราแสดงออกนี้ก็คือเช่นการเซ<ม>็น MOU ของเราก็คือพักไหนที่ปี 68 69 70เป็นต้นไปแล้วมีวาระวิธีการคิดในการทำงานคล้ายๆกันไม่มาจากการสืบทอดอำนาจจากทหาร mm hmm. uh, เวลาดีเบตกันพิยุทธ์ถามผมว่าร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยได้ไหมผมก็ตอบว่าได้ตราบใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นกระทรวง mm hmm. ที่โดนผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ mm hmm. ที่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเยอะแล้วก็มทีที่ประจักษ์อยู่ mm hmm. ในช่วงนี้ด้วยอย่างนี้ mm hmm. uh, ก็ต้องรักษาคำพูดตามนั้น ก็ต้องพูดให้ประชาชนชัดๆก่อนที่เขาจะลงคะแนนกับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ,ถ้าจะต้องร่วมกันมันก็ร่วมได้แต่ขอเว้นกระทรวงที่ผมพบแล้วว่ามันมีมันมีโอกาสที่จะคอร์รัปชันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าเป็นพรรคสิบทอาทำหน้าทอาหารมีลุงไม่มีเราก็คือมีลุงไม่มีแล้วคุณพิชายอมรับใช่ไหมระบบของการเมืองบ้านเราคือระบบรัฐสภารพรรคการเมืองอันดับหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาล โดยไม่จำเป็นใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับพักการเมืองไหนจะรวบรวมรเสียงในสภาได้มากที่สุดอันนี้คือกติกาโดยไม่จําเป็นแต่ก็ไม่ควรถ้าไม่มีเหตุจําเป็นไม่จําเป็นแต่ก็ไม่ควรถ้าไม่มีเหตุจําเป็นกรณีนี้ของเราก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60ที่เราเห็นกันมาแต่มาโว้แล้วตั้งแต่ปี60แล้วการที่ให้วุฒิสภา มีโอกาสในการเลือกนายกสองสมัยเพอ5ปีเนี่ยม,มันก็เห็นชัดแล้วว่ามีเอาไว้เพื่อเป็นตัวสวิงเกมอะไรลักษณะแบบนั้นแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็หวังว่าโอกาสที่พรรคอันดับหนึ่งชนะใจประชาชนแล้วมันไม่สะท้อนกับเจตจำนงของประชาชนจะไม่เป็นอย่างนั้นอีก่างนั้นเป็นต้นไปเพราะว่าเราควรที่จะเริ่มต้นสร้างบริบททางการเมืองให้เจตจำนงของประชาชนสะท้อน governance หรือสะท้อนการบริหารราชการแผ่นดินให้มากที่สุดโดยที่พรรคอันดับหนึ่งก็ควรที่จะจัดตั้งรัฐบาล คุณไม่เชื่อในทฤษฎีว่าถ้าก้าวไกลไม่เกินครึ่งเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมคงไม่จํากัดตัวเองขนาดนั้นไม่ไปจึกปัดตัวเองคนอื่นจะจำกัดจ,จำกัดคุณเ,เ,เราก็ต้องทําให้เขาเราก็ต้องทํางานทางการเมืองในเวลาที่เราเหลืออยู่ให้มีน้ําหนักทางการเมืองและความไว้ใจจากประชาชนมากที่สุดจนใครก็ปฏิเสธเราไม่ได้ ต้องต้องบอกว่า,า151อาจจะเป็นคนเลือกก่อนแล้วโ,โ,โดนถูกเลือกว่าเอาไม่เอาทีหลังแต่ถ้าเกิดมันเป็น 230, 250, 270มหารือมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักทางการเมืองผมมีเยอะจนกระทั่งผมจะกลายเป็นคนเลือกและเป็นคนเลือกคนเดียวเท่านั้นไม่ได้เป็นคนถูกเลือกเราก็ต้องทํางานให้เป็นผู้นําทางการเมืองไทยที่ตกไปตรงมาและปฏิเสธไม่ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่เท่าไหร่ผมว่ายังเร็วเกินไปที่จะคอมมิตนะตอนนี้แต่ด้วยด้วยตัวเลขที่ผมเล่าให้ฟังว่า1 2อน,นี้ข้อท็จจริง ที่เหลือที่เป็นศักยภาพอีกร <140. S 2> ้อยสนะี่สิบนี่ก็คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันทําไงได้ก็ข้อเท็จจริงมันมาอีกร้อยสี่สิบเราก็ต้องตั้งเป้าว่าโอเคต้องพยายามเต็มที่ตรงนี้นี่ตั้งเป้าจริงๆใช่ไหมว่าเกินครึ่งเนี่ยตัวเลขมันให้มาอย่างนี้ครับวัตถุดิบมันมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องทํากับข้าวตามนั้นแล้วทุกจังหวัดก็เป็นพื้นที่ที่มีวัตถุดิบในการทํางานทางการเมืองทั้งนั้นเพราะว่าถ้าดูบัญชีรายชื่อในเขตที่ไม่มีสอสอย่างเช่น ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดต้องขออภัยอย่างเช่นสุพรรณบุรีบุรีรัมย์สุราษฎร์ธานีปาติลิสเราก็มาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองตลอดแล้วก็คะแนนรวมเยอะกว่าที่สอสอเขตในพื้นที่นั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนในประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นวัตถุดิบทางการเมืองในการสู้การเลือกตั้งครั้งต่อไปและการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ได้แค่ต้องการชนะนะครับพูดให้ชัดๆแบบทุบโตเลยก็คือว <ๆ S 2> ่าพูดตรงๆเถอว่าท้งต้องการจะชนะเป็นรัฐบาล ต่ชนะเป็นรัฐบาลมันไม่จบไงพี่ชนะเพื่อรัฐบาลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นเหมือนอย่างที่เคยสัมภาษณ์กับพี่ตรงนั้นใช่ไหมเหมือนที่หมออ๋องเคยบอกว่าตําแหน่งกับตํานานเอาตํานานแต่มันต้องใช้ตําแหน่งเป็นสะพานไปสู่ตํานานก,ก็ยังคิดเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นแต่ได้เท่าไหร่ก็มาว่ากันแต่หวังว่าจะเป็นผู้กําหนดใช่แต่ว่าผู้ประชาชนจะเป็นผู้กําหนดว่าผมจะเป็นผู้กําหนดหรือไม่เป็นผู้กําหนดโดยน้าหนักทางการเมืองทางการเลือกตั้งมีคนบอก ว่าต่อไปคือจุดที่คุณบอกอะ่ะคุณแพ้อาจจะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรือจุดที่คุณชนะด้วยร้อยสิบสองเขตจริงจริงที่สองกับที่สามเขารวมกันมากกว่าที่หนึ่งหรือจุดที่คุณแพ้ววุ่นวิดถ้าที่หนึ่งกับที่สามเขารวมกันมากกว่าที่มากกว่าคุณมันอาจอจะเกิดยุทธศาสตร์การรวมกันเพื่อจะหยุดก้าวไกลเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเลยครับผมอยู่การเมืองจริงๆบริหารมาสัก4ี่หปีเนี่ย การรวมภรคการเมืองมันไม่ง่ายเหมือนการรวมบริษัทเขาหมายถึงว่าการแข่งขันแบบยุทธศาสตร์ถูกเข้าใจก็คือเขาไม่รวมกันนะเข้าใจเขาไม่รวมแต่เขามีหลบเหลีกอันนี้ผมไม่ได้ว่านะถูกถูกถูกมันมีการร่วมมือกันมีการถอยกันมีการจัมือกันว่ากันเถอะผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ง่ายกันเหมือนกับในภาคเอกชนที่แบบมีการหัวกันได้อะไรได้ง่ายๆขนาดนั้น เราสมมติเราจะลงผู้ว่ากรทมอบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรารวมกันเดี๋ยวผมให้ลองคุณสองคนอลองสองคนเป็นของผมที่ปรึกษา4ี่คนเป็นของผมเราจะรวมงบประมาณแบ่งกันคนละครึ่งอะไรเงี้ยม,มันฟังดูเหมือนง่ายนะแต่มันทํายากพี่มันอมบอกว่าทางฝั่งนี้ก็ทําพื้นที่มาสีปีทางฝั่งนี้ก็ทําพื้นที่มาสีปีจะให้ใครถอยเนี่ยคุณใช้วิธีการตัดสินใจยังไงคุณจะ,ะมีงบประมาณคืนเขาหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันก็ยากยกตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่ผ่านมา ตอนแรกก็บอกว่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามบอกว่าเบอร์สองกับสามจะรวมกันแล้วก็จะได้สู้กับเบอร์หนึ่งเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยก็ในในสุดท้ายก็ไม่มีจอยต์ทิ๊กเก็ตอยู่ดีภาษาฝรั่งก็ใช้จอยต์ทิ๊กเก็ตก็คือรวมกันคือมันไม่สามารถให้คะแนนสออผมได้ระดับหนึ่งใช่เพราะผมคิดว่ามันมันก็ไม่ได้ทํากันไม่ง่าย่ใชขนาดนั้นมันพูดง่ายคือเราบวกเลขแบบผิวเผินว่าก็นี่ไงเราไอ้เบอร์หนึ่งได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ที่เหลือรวมกันมันตั้งหกสิ แต่นักการเมืองจับมือกันนี่ผมว่ามันก็ต้องเร<ม>ื่องลอผลประโยชน์ด้วยต้องมีคนเสียสละหละังจากทําพื้นที่มาเป็นสิบสปีด้วยผมเป็นสอสมาสามสมัยคุณเพิ่งมาใหม่ถึงแม้ว่าโพคุณจะดีกว่า<อ>ใครจะถอยคุณจะอาอะไรมาตัดสินใจว่าใครเป็นคนถอยไม่ถอย<ม>แล้วถ้าคนถอยจะได้อะไรแล้วคนที่จะนั่นจะได้อะไรเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้การเมืองมันก็ไม่ได้ง่ายในการทํา merger acquisition แบบนั้นอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือผมคิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาดูออกนะว่าการเมืองใหม่กับการเมืองเก่ามันเป็นยังไง บางทีบางทีก็แค่รวมตัวกันเพื่อ่จ้เป็นสอสอแต่ไม่ได้มาทําอะไรเพื่อฉันเลยแค่จะเอานั่นไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็พอที่จะเห็นเห็นภาพตรงนี้พอสมควรว่ามันขีดเส้นระหว่างความเป็นการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอนี่มันพวกนี้การทํางานแบบวัฒกรรมฉาบฉวยพวกนี้มันทํางานแบบลงเลิกจริงบางคนเป็นสอสอมาเจ็ดสมัยบอกจะให้ฉนวนฉนันมาเจ็ดสักเจ็ดปีเจ็ดสี่ยี่สิบแปดปีแล้วยฉะฉะังฉันยังไม่ได้เลยไอ้ไอ้ไหนุ่มคนนี้มา อย่างน้อยได้เข้ากับมาิการอย่างน้อยได้เห็นว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนจากโฉนดนิคมเป็นโฉนดจริงๆเนี่ยมันต้องผ่านคอรมอนี้แก้กฎหมายนี้อ,อย่างสองเป็นต้นก็มางจะบอกว่าสสของก้าวไกลเขต้องพิสูจน์แน่นอนถูกไหมอร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเดียวกันผมก็ต้องแย้งเหมือนกันว่าของคุณเข้ามาแล้วมีเรื่องก็มีนะอ๋อแน่นอนครับออกไปแล้วสองคนเนี่ยแน,น่นอนครับคดีคูขข่ความทางเพศถูกไหมครับก็ด้วยความด้วยความด้วยความเสียใจครับ ใช่ไหมฮะด้วความเสียใจและยอมรับผิดอาการคัดคนของคุณก็มีปัญหาเขาได้มาเพราะกระแสนิยมเลยส่วนหนึ่งผมไม่ได้ดูคะแนนจนกระทั่งบอกได้ขนาดน,นั้นแต่ส่วนใหญ<ล>่ผมไม่แน่ใจจากกรุงเทพเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วคะแนนคะแนนพรรคก็จะมากกว่าพรรลิสต์แล้วแต่บางคนแต่อย่างรู้จักอย่างอย่างสสแบงค์โต๊ริมของพี่เนี่ยคะแนนเคเขาก็จะเยอะกว่าคะแนนพรรคแบงค์สสแบงค์สุพนัทมีชัยนันใช่ไหมใช่แบงค์โตริมท่านี้อมื่อกี้ผมจะบอก คือสี่ปีนี้ถ้าเกิดอยู่ครบนะครับบรรดาของคุณที่ได้มาคือบางคนได้มาแบบชาวบ้านงงๆว่าเขาเป็นใครเลือกเพื่อเลือกก้าวไกลถูกไหมอันนี้เป็นยอมรับใช่ไหมยอมรับแล้วในวเขตเมืองแล้วก็กทมองเงี้ยครับแล้วก็มีวิธีจัดก,การอยู่แล้วถ้าสี่ปีชาวบ้านก็จะเห็นนะว่าเขาทําจริงหรือเปล่าครับชาวบ้านไม่แค่เห็นครับชาวบ้านฟ้องด้วยอาว้าวใช่ไหมว่าไม่เคยเห็นหน้าสสเลยเขียนเข้ามาในพักเลยครับเขียนเข้ามาในเพจพัก,พกป,รประชาชนช่วยตรวจสอบ แคุณก็จะเจอปรากฏการณ์นี้ได้ถูกไหมถูกต้องซึ่งแก้ไขกันรายเดือนอไม่ว่าจะเป็นท็อปดาวน์แบบมีอย่างคู๋หมคอยตรวจสอบนะครับมีคุณเฉรีกร่กัญญาเนะครับคุณประกรณ์วุฒนะครับแล้วก็มีคุณนัทัวุฒบัวประทุมแล้วก็มีกรรมการกิจการสภา,าที่รวมทั้งสอสรุ่นหนึ่ง<ม>แล้วก็สสรุ่นสองคอยควบคุมการทํางานควบคุมวิธีคิดวิธีความปความยากมันยังมีอยู่ ต้องยอมรับก็คือการหาความสมดุลดุลเลภาพระหว่างความเป็นเอกภาพของพรรคกับเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าสสแต่ละคนมีวิธีแสดงออกนิสัยไม่เหมือนกันแบบเท่าพี่พบมาผมมาคุณวิโรสเนี่ยคุณก็จะเห็นภาพนะว่าสามคนนี้ไม่มีใครคนละแนวว่ะ,ะวิธีการนําเสนอวิธีพูดวิธีจาอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันแต่เขาก็มีอัตลักษณ์เป็นตัวของตัวเองที่ประชาชนชอบอะไรเงี้ยมันทํายังไงที่จะไม่ไปดับแสงในตัวเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ว่าแบบไปกันคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ก็แสดงออกแบบนึงเรื่องนี้ก็ทําอีกแบบนึงตรงเนี้ยมันเป็นคือความยากที่ต้องต้องขอเวลาพักเก้ากายในการ ทำงานตรงนี้เพื่อที่จะให้กระจัดปัญหาต่างๆที่ทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศหรือว่าเรื่องการประพฤติตัวไม่เหมาะสมในการเมาแล้วขับหรือเรื่องต่างๆนานาที่มันมีปัญหามาในอดีตท,ที่ผมยอมรับแล้วก็คุณเทศวันรตอนนี้ก็ผมก็ช่วยคุณเทศวันรพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้ออกมาเป็น code of conduct มีการนำเสนอว่าแบบสมัยก่อนเ,อเราทำอย่างนี้กับเพศตรงข้ามหรือเพศอื่นๆถือว่าอาจจะยอมรับได้แต่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ทำแบบอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ คุณจะบอกว่ามาประหยัดเงินในการลงพื้นที่เพราะว่าต้องการจะเอาผู้ช่วยและนอนห้องเดียวกันแทนที่จะแยากสองห้องเพราะอยู่กันคนละเพศกันแบบนี้นี่ถือว่าเข้าข่ายที่มีโอกาสความเสี่ยงที่จะควบคุมทํางเพศอันนี้ห้ามอะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆทาเป็นทีละเรื่องกันแต่ว่าต้องต้องเนื่องจากเป็นพักการเมืองนักการเมืองคนใหม่ๆการหาทีมอะไรต่างๆเกิดเรื่องเนี่ยไม่เว้นแต่ละเดือนเลยนะก็ครับ ก็คงจะต้องผมผมผมพูดถึงผู้ช่วยสอสคนทีมลงทีมงานใช่ไหมครับก็จะต้องลดลงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาโฟกัสที่สอสอผู้ช่วยสอสแต่ว่าโอเคพูดคุยกันถึงสมาชิกด้วยว่าอันนี้คือ DNA ของพรรคก้าวไกลต้องทำทั้งป้องกันทั้งทั้งจัดการให้รวดเร็วคุณไอติมโคศกพรรคพอรู้เรื่องปุ๊บก็ทวีตเลยว่ารับรู้เรื่องแล้วตอนนี้กำลังบริหารจัดการอยู่ว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่า แน่นอนว่ามันทําให้พรรคเสียสมาธิในการสื่อสารในการทํางานต้องการพูดเรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมต้องการพูดเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมคือทำให้เรื่องที่ต้องการจะพูดนั้นเนี้ยถูกกลบ้วยเรื่องที่ผ่านมาเป็นข่าวข่าวใหญ่กว่าเรื่องที่เรา้องการจะนําเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิด diffusion ทางข้อมูลขึ้นก็ต้องลดตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รวมถึงตัวผมเองด้วยครับแล้วคุณอย่าลืมนะที่ผ่านมาพรรคื่นเขาอาจจะประมาทอืมไอ้ที่คุณยกมา1 1 2เขตอีก140เขต หรือคะแนนปาธิลิศก็จะประมาทครับรอบต่อไปเขาไม่ประมาทแล้วนะยอมรับว่าเขาก็ทํางานหนักมากขึ้นแต่ผลดีมันอยู่ที่ประชาชนแล้วเขาก็ะบอกนี่ไงเลือกพักกระแสเคยเห็นหน้ามันไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะเออคุณจะต้องโดนอย่างนี้นะมันจะดีไหมถ้าเราให้คู่แข่งมาตรวจสอบเราด้วยไงประชาชนตรวจสอบดีคู่แข่งก็จะบอกถ้าเกิดเขาสาดโครนใส่สอสอผมบอกว่าไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยเห็นเลยยิ่งทําให้สสผมกระ,ะ,ะตือรือร้นดีสําหรับคนเป็นผู้นำด้วย คู่แข่งก็ช่วยตรวจสอบประชาชนลูกค้าก็ช่วยตรวจสอบผมเองก็คอยช่วยผลักดันก็บางทีก็ต้องซุ่มอกังมองเป็นโอกาสเลยจะได้สกรีนถูกต้องแล้วเมื่อเมื่อคู่แข่งไม่ประมาทแล้วเริ่มทํางานเริ่มลงพื้นที่ให้เห็นผมพวกผมทํางานต้องทํางานหนักขึ้นแต่ประโยชน์อยู่ที่ประชาชนการแข่งขันที่ดีมันทําให้เกิดประสิทธิภาพครับ แต่ถ้าเกิดการแข่งขันแบบศาสตร์โคลนชกใต้เข็มขัดกันอันนี้ประชาชนมีแต่เสียกับเสียเบื่อการเมืองเปล่าๆแต่ว่าถ้าการแข่งขันว่าใครแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้เร็วกว่าใครซ่อมถนนตรงนี้ให้ได้เร็วกว่าในพื้นที่ใครแก้ปัญหาน้ําท่วมน้าแรงปีนี้เนี่ยไทยรัฐลงอัอนเนโยแย่ที่สุดในรอบน้ําในอ่างลด20%เนี่ยใครมีคําตอบที่มันดีกว่าใครขยันพาประชาชนไปคุยกับข้าราชการได้มากกว่าเพราะบางทีข้าราชการฟังประชาชนไม่ไหวให้สสเป็นตัวกลางอะไรดีกว่าจะเป็น ว่าทีมผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งเราหรือเป็นของเราแต่ว่าข้าราชการตื่นตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นจะให้ประเทศลุกขึ้นมาได้จะให้ระเบิดพลังงานทางเศรษฐกิจได้ต้องแข่งขันครับถ้าไม่แข่งขันกันก็เฉยเฉยชิวชิวที่อารมณ์พูดแบบโผน้าพักนะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณชัยวัฒน์ไม่ยึดติดอยู่แล้วผมรู้ครับ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> นี่ก็บังวางยุทธศาสตร์ถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป